สวัสดีจ้ามือนีมาพอกับของสวยๆงามๆอีกแล้วเนาะจ้ะของสวยๆงามๆก็คือดอกเล็บมือนางนี่และจ้ะดอกเล็บมือนางเป็นเป็นไม้เลื่อยเนาะจ้ะมักปลูกประดับไว้กับหลัวบานหรือเพชดสุ่มให้ในบาน ให้เพิ่นเลื่อยก็ไปเพิ่นก็จะเลื่อยไปเรื่อยๆเลยจ้ะเล็บมือนางลักษณะเพิ่นเป็นกีบดอกเลี้ยวขายเล็บมือมั่งจ้ะก็เลยเอื่นดอกเล็บมือนางเนาะแต่สําหรับของสวยๆงามๆเราก็ต้องมีสรรพคุณเละจ้ะสวยแต่รูปกรบโบได้จะจพูพร้อมก็คือ ดอกเพิ่นกระหอมอยู่แล้วจะมีกินหอมกินหอมอ่อนๆนะจ๊ะสำหรับท่างช่องก็คือต้องมาเล่าเกี่ยวกับสมุนไพรละจ๊สะสรรพคุณของเพิ่อนนอดอกเล็มืเมอ่อนางนี่สวยหอมและก็ยังเป็นมีประโยชน์ด้านสมุนไพรอีกเด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะ สัรพคุนของเพิน่นลากเพิ่นและใบเพ่นมามีรสรสเมาเบือ่อเป็นยาสุขมุมส่วนเมล็ดมีรสชุ่มเป็นยาหล่อนสัรพคุนเพิ่นเป็นยาบำรุงธาตุจ้ะเป็นยาบำรุงธาตุใส่ได้ทั้งลากใบมเมล็ดนอะจ้ะซอยให้เจริเอาหารแล้วก็ทั้งต้นนี่ก็ใส่เป็นยา แก่สร้างตานขมูยในเด็กนอกจากนี้ใบเพิ่นกันยังหน้าม,มาใส่เป็นยาเออแก่รลอนในแก่อาการปวดศีรษะใส่ตำพาพกศีรษะนอกจากมเมล็ดซอยแก่อาการวิ่งเวียนศีรษะใส่เป็นยาแก้ไข ทั้งต้นเพิ่นทั้งรากทั้งใบทั้งต้นนี่ก็ใส่เป็นยาแก้ไอค่ะแต่กับแปลกอย่างหนึ่งนาาจะเพิ่นว่าน,น่วยเพิ่นนี่กินเข้าไปแล้วเส็ดให้สะอึกส่วนถ้าสะอึกแล้วเพราะว่าไปกินเอารากกับใบมากินกสิเส็ดให้หายสะอึกกว่าสันเา้าเพื่อนก็มีทั้งแก่และ เป็นกับแก่อยู่ในอันเดียวกันนาะในตนเดียวกันกับทรัพย์ประคุณของเพิ่นมเมล็ดเพิ่นกับย่งซอยย่อยอาหารและหลากกับย่งเป็นยาระบายเป็นยาไทยแก่แก่ไอยาแก่ไทยพยาธิไทไยไอทองอึดทองเฟือนะคะใบกับมเมล็ดเพิ่นกับ ใส่เป็นยาแก่อฮอิวาตะกะโหลกอฮิวาตะกะโหลก็คือสงสัยว่าเป็นแบบปวกทายนาะจะแก่ทายนะ่ะปวกท้องหลวงประมาณนั้นจ้ะดอกแข้งเพิ่นก็ใส่เป็นช่งดื่มเป็นยาแก่อาการท้องเสียมเมล็ดเพิ่นกันยังมี ลักษณะเป็นยาแก่ทายพยาธิน้ำเดือจะ้ะทายพยาธิพยาธิเ้นได้พยาธิใส่เดือนพ่นว่าใส่ทายพยาธิเพดให้พยาธิออกมะมดใส่มดพุ่งพ่นว่าสัน้วก็ยังไอมเมล็ดก็ยังซอยเป็นอาการแก้อาการตกขาวในของสตรีเนาะจะ ใส่เป็นยารักษาโรคผิวหนังแพ้ฟีใบก็ะใส่ตำาพกบาดแผลเป็นยาสมานแผลแก่แผลอักเสบได้น้ำจ่ะส่วนใบเพ่่นพันวาถาน้ำไปไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นก็จะเป็นยาถอนผิด แก้ถอนพิษได้ดสารพัดจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าแก้พิษพิษสำแดงกินของสแสลงยังสีค่ะเพราะว่าไอ้ส่วนเขาวิจัยออกมาเนาะจากตำล่านี่เขาใส่ไปสกัดเป็นยาไทยพยาธิจะ้ะไปผปสมเป็นยาไทยพยาธิเอาไปปรุงยาขายอะไจ้ะ ซับระคุณเพิ่นเกิดมากมายเราให้ฟังกับบคุคคลดอกจาก่าแต่ว่ากัญยาเราเนาะเราให้ฟังแต่ว่าทาผู้ที่จะใส่ก็ต้องไปศึกษาไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือว่าปรึกษาหมอผู้ลู้เพราะว่าเพิ่นก็มี้อจํากัดน้ำเดือดจาวาห้ามใส่เพิ่นว่าอันในเมล็ดเพิ่อนอัน กินได้ก็จริงถ้ากินมากเกินกว่ากำหนดก็จะเฮตห้ยเป็นพิษจะมีอาการสะอึกอาเจียนวิ่งเวียนศีรษะมึนงงอ่อ,อนเพียยละก็มีอาการทายแล้วก็ห้ามรับประทานควบคูกับนำชาหรือว่าชาร้อนเนื่องจากจะมีมีฤทธิ์คือว่าลบกันนะจ๊ะเฮตห้ยเป็นแบบตัวยาหายไปได้นะจ๊ะ ก่อนใส่ก็ต้องศึกษาทรัพคุณเพิ่นให้ดีก่อนเด้อจะ้ะสำหรับทางช่องก็มีหน้าที่มาเล่าให้ฟังเนื้อหาสาระดีๆเนาะจากช่องของเฮาถ้ามักถ้าชอบก็ฝา,ากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจคือเกาละจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั่นอุบลในเดอ้อจ้ะกดกระดิง่งแจงเตือนพร้อมเพื่อจะได้หูถึง ว่าเ้าลงคลิปอีหยังใหม่ๆก็อขอประคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจตลอดมากจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ